เมื่อวานนี้ฮะคนที่แถวๆพระรามที่2นะครับถนนเนี่ยธนบุรีธนบุรีปากท่อเนี่ยหลังจากที่เขาบอกว่าเป็นถนน7ชั่วโคตรนะฮะคือสร้างมาตั้งแต่บางคนบอกแม่ผมยังไม่เกิดเลยอะไรเงี้ยคือนานมากฮะถนนนี้นะทุกวันนี้ก็ยังสร้างอยู่นะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่น่าเชื่อนะผมจะไปหัวหินผมหนีเลยหนีไปไปทางไหนนครปฐมมันออกไปทางนู้นใช่ไหมออกไปเส้นเล็กไปเส้นเล็กหน่อยใช่ไหมทางนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อถนนใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้มันทำอะไรของไม่รู้เขาทำอะไรของเขานะติดจริงติดจริงคือไปเคยไปครั้งหนึ่งแล้วติดจริงเชื่อแล้วว่ามันติดจริงโอ้โหมันมีหลายเจ้าภาพอยู่เหมือนกันอ่ะไอ้ถนนแถวนั้นนะหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของอ่ะเป็นที่คนที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสร้างอ่ะก็จะมีกรมทางหลวงก็จะมีการทางพิเศษประเทศไทยแล้วแต่ว่าช่วงไหนโครงการไหนนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมฮะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนพระรามที่2นะครับช่วงโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระรามที่2สายธนบุรีปากท่อครับตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกมัยฮะอันนี้เป็นของกรมทางหลวงนะฮะและไปอีกจุดหนึ่งโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองฮะแล้วก็วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกอันนี้เป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะไปดูว่าไอ้2โครงการนี้มันจะบูรณาการมันจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะเพราะว่ามันเป็นช่วงของการคาบเกี่ยวกันก็จะมีผู้บริหารของกระทรวงผู้บริหารของ2หน่วยงานมาลงพื้นที่ไปดูด้วยกันนะหลังจากดูเสร็จครับคุณศักดิ์สยามก็บอกว่าท่านนายกครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีดำริมาบอกว่าไอ้โครงการก่อสร้างถนนพระรามที่2เนี่ยน่าจะพอแค่2โครงการนี้ก่อนแหละเพราะมันมีเยอะกว่านี้คือ2โครงการนี้เอาให้เสร็จก่อนไอ้ที่มันเตรียมต่อเข้ามาแล้วเข้ามาเนี่ยใจเย็นก่อนเพราะว่าแค่นี้ชาวบ้านก็จะตายห่ากันอยู่แล้วรถติดกันจะแย่อยู่แล้วนะครับนี่ฮะก็แล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนแนวไปเส้นทางใหม่ด้วยนะที่จะใช้เดินทางลงภาคใต้นี่ครับก็คือช่วงนครปฐมชะอำฮะแล้วก็เส้นทางนี้เป็นโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงขณะนี้ผ่านกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่าPPP ผ่านแล้วอยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.ครับหากอนุมัติก็จะสู่ขั้นตอนการทำเอกสารประกวดราคาแล้วก็เปิดประมูลอะไรกันต่อไปน่าจะประมาณปีหน้า64ฮะก็เส้นเนี้ย64ฮะเส้นก็รอไงแล้วเส้นนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็จะเลี่ยงไปเลยนะไม่อยากไปอ่ะรู้สึกจะเสียเวลาไปครั้งนึงแล้วคุณเต้นไปหัวหินมาไปก่อนที่จะเกิดโควิดอ๋อไปกับใครฮะไปกับแม่ครับครับนี่ฮะนี่ที่เลี่ยงไปทางนครปฐมใช่ใช่เส้นนั้นก็โอเคนะไม่ติดมากครับจะครับนี่ฮะ